เราให้ดูอะไรเรื่องจังเรื่องว่าเราถ่ายรูปตรงไม้แขวนเสื้อใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะบอกว่ามันต่างที่ว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นตัวต่อเป็นเลโก้ของไม้แขวนเสื้ออย่างเช่นแบบเนี้ยอ่ะฉันให้เธอดูมันจะต่อกันได้อ่ะแบบเนี้ยคือมันจะสามารถต่อกันได้อ่ะเป็นล็อกขึ้นมาให้สามารถต่อกันได้อ่ะเออฉันก็ไม่เคยซื้อนะก็ลองเลยพอดีว่าหน้าตาแปลกๆนะให้ดูกางเกงนี่คือกางเกงที่ฉันซักแล้วเพิ่นว่าแม่ฉันซื้อกางเกงใหม่ให้ฉันก็คือตัวนี้ตัวละ60ที่ตลาดบางแคก็จะคือต้องไปถามแม่เนี่ยนะเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้ประจำที่ขายก็จะเดินขายตอนช่วงเช้าๆเนี่ยคือลายใหม่ที่ฉันได้มาแล้วก็มีอันนี้เป็นลายที่อยู่ที่บ้านนู้นไปค้นมาจากกองผ้าที่มาหือมามาใหญ่มากกองที่ใหญ่มากทำไมพูดปกติไม่ได้อย่าไม่รู้อันนี้คือลายใหม่เดี๋ยวเลอะนะจ๊ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือลายใหม่ที่เพิ่งได้มาใช่ไหมจะมีลักษณะเป็นสีขาวก็แช่ไฮเตอร์ไว้1คืนไฮเตอร์กับแฟบ1คืน1วันถึงจะใช้ในการทำแบบนี้ได้เนี่ยคือต้องตาเนี่ยลายใหม่ลายสีขาวคือลายใหม่ตัวละ60บาทตลาดบางแคก็มีเสื้อผ้านะแต่จริงๆแล้วมันไม่สนับสนุนถ้าจะหมายถึงว่าจะซื้อแบบฟิตฟอปก๊อปนะคือรองเท้าใช่ไหมอย่างเช่นว่าแบรนด์เนมใช่ไหมมันจะต้องมีคุณสมบัติบ่งชี้เช่นหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์หนึ่งบอกว่าเป็นกางเกงเพื่อสุขภาพเนี่ยกางเกงเพื่อสุขภาพของคนที่น้ำหนักเยอะ heavy weightคือก็จะเป็นลักษณะที่สวมใส่สบายทำความสะอาดล้างได้ง่ายแล้วก็ไม่หมักหมมของเชื้อโรคทำเรียบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าก็ไม่รู้นะเห็นว่าก็รู้นั่นแหละประมาณว่าจุฬาใช่ไหมล่ะถึงขั้นว่าปริญญาโทก็ยังต้องคูณนะเหมือนบางทีนะถ้าพี่เรียนสูงมาน้องก็เหมือนกับว่าต้องฝึกสอนพิเศษเพื่อให้จบในชั้นหนังสือได้เลยด้วยซ้ำไม่แน่ใจมันเหมือนว่าเป็นการฝึกพูดด้วยเหมือนทบทวนความรู้อ่ะเขาทำกันแบบนี้จริงๆนะเว้ยนี่มันเหมือนคนที่เรียนดีทำอะไรนอกจากแบบครูเป็นอาจารย์หรือว่าทำงานหรือเหมือนรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็จะเป็นกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบาลมีผู้ถือหุ้นที่เป็นของในหลวงเนี่ยฉันพอดีว่าฉันดูรายการ SME เว้ยเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจบอกว่าเกี่ยวกับธัญพืชฉันไม่ให้แกผ่านหรอกถ้าเป็นฉันนะไม่รู้อ่ะมันเหมือนว่าฉันยังนั่งคิดอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะแยกประเภทออกว่าฉันไม่เหมือนนะหมายถึงว่าฉันได้คิดว่าถ้าทำผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวให้ลูกให้หลานกินได้อ่ะหมายถึงว่าให้เด็กที่เล็กๆตามชนบทซื้อได้แปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นมันน่าจะอยู่ได้เว้ยฉันนี่คิดแบบนี้อยู่เว้ยจริงมันก็จะแบบว่าไดมอนด์เกรย์เว้ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธัญพืชรู้สึกจะเป็นถ้วยละ28บาทไทยนี่แหละ